อนุญาตนะครับขนลุกแขวนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเหมือนจงใจแขวนไว้ทั้งชุดเลยมีลักษณะเหมือนกับเป็นชุดของเด็กนะครับมีแบนเด็ดสวัสดีครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่คนไร้บ้านมาอยู่นะเพื่อนๆมีร่องรอยเหมือนกับการเผาหลายจุดเลยหรือเสามันอาจจะเป็นสีดำอย่างนี้อยู่แล้วแต่มีร่องรอยตรงนี้ก็ไฟไหม้นะหาปลาหาอะไรมันนะลงไปถ่ายก็ไปปูเป้ก็ลงนิดนึงลงก่อนเอายกขึ้นอนุญาตนะครับขนลุกกลับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับอยู่บนเส้นทางผ่านเรากำลังผมกับปุ๊เป้เนี่ยกำลังจะกลับเกาะนะครับก็เลยเห็นสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันดูเงียบสงบนะแล้วก็เหลือบมาเห็นมีพื้นที่ลักษณะแบบนี้อยู่เพื่อนๆเราก็เลยแวะเข้ามาดูแป๊บนึงก็พอมาจอดรถเนี่ยสิ่งที่เห็นอันดับแรกเนี่ยปุ๊เป้ก็สะกิดเลยครับว่ามีชุดน่าจะเป็นชุดของผู้หญิงแขวนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเหมือนจงใจแขวนไว้ทั้งชุดเลยมีลักษณะเหมือนกับเป็นชุดของเด็กนะครับมีแบนเด็ดมีริสแบนนะครับมีริสแบนติดอยู่ที่เสื้อด้วยนี่ก็มีผ้าถุงแล้วก็พอเข้าไปใกล้ๆรู้สึกขนลุกแบบแปลกๆเดี๋ยวผมขอดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนเมมโมรี่มีจำนวนจำกัดมากนะครับก็อาจจะสำรวจได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพื่อนๆมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นอ่างน้ำที่เชื่อมต่อกับคลองครับนี่มันมีน้ำเยอะมากเลยเมื่อกี้เห็นที่คลองมีทางขี่รถยนต์ขี่เข้าไปด้วยผมขับผ่านพื้นที่บริเวณนี้หลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้สังเกตเห็นว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยโอ้โหใหญ่กว้างอยู่ด้านในนะเพื่อนไม่แน่อาจจะมีคนอยู่ก็ได้นะมีรอยล้อรถขี่เข้าไปมันเหมือนเป็นบังกะโลหรือว่าเป็นรีสอร์ทเก่านะเพื่อนมีเสียงสัตว์ร้องจากข้างใน
ระงมเลยแป๊บหนึ่งนะปูแป้ไม่น่าจะได้ยินมาไกลฮัลโหลดีครับขอโทษนะครับผมขออนุญาตครับมีทางขึ้นชั้นสองด้วยโอ้โหกว้างนะมีจากมีอ่างอาบน้ำน่าจะเป็นจากุซซี่เลยทำหรูเลยน่าจะเป็นจากุซซี่เลยดูลักษณะทั้งสองเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอาจจะเคยเป็นห้องหรือว่าเป็นโซนดาดฟ้าที่ไว้นั่งพักผ่อนแต่มันก็อยู่ใกล้คลองตรงนี้จะมีคลองขนาดกว้างพอสมควรครับแล้วก็น้ำเนี่ยเยอะมากเลยที่เห็นสังเกตในคลองเมื่อกี้น่าจะมีเป็นเพราะฝนตกวันสองวันแหละไปดูหลังตรงนี้เหมือนมีการเขียนข้อความอะไรไว้บนกำแพงลักษณะก็น่าจะใกล้เคียงกันนะผมส่องกล้องเข้าไปนะผมไม่ได้เห็นเพราะว่าค่อนข้างทางมันค่อนข้างปิดตรงนั้นมันรกแต่ทุกหลังนี่น่าจะเข้าไปได้แหละเพราะว่ามีการเข้ามาใช้พื้นที่เป็นไปได้ไหมเพื่อนๆว่าบ่อนี้อาจจะเคยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มีคนเอาเสื้อผ้าเด็กตรงนั้นมาแขวนไว้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่อยากพูดไปในแนวทางที่เป็นเรื่องร้ายๆอ่ะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อนไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีมีความเศร้าโศกเสียใจเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมจะอุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณณจุดบริเวณนี้ด้วยแล้วก็เจ้าของชุดตรงนั้นด้วยก็เดี๋ยวขอให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานนะครับอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานตรงจุดนั้นด้วยนะตามความเชื่อนั้นเพื่อนนะเราจะไม่ได้บิ้วหรือว่าไม่ได้ชักนำเพื่อนๆเข้าสู่เรื่องราวลี้ลับอะไรมากมายแต่ด้วยสิ่งที่เราพบเจอสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าจะมีอยู่บ้างแหละขออนุญาตนะครับสวัสดีครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่คนไร้บ้านมาอยู่นะทุกท่านสวัสดีครับมีร่องรอยเหมือนกับการเผาเยอะมากดูสะอาดสะอ้านกว่าหลังอื่นนะมันก็มีคนเอาพื้นที่ตรงนี้ใช้งานอยู่สักระยะก่อนหน้านี้แล้วความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจากสถานที่ตรงนี้ไปไม่นานนะมันก็ยังดูแบบไม่รกเท่าไหร่แต่ร่องรอยเหมือนโดนไฟไหม้เยอะมากหลายจุดเลยหรือเสามันอาจจะเป็นสีดำอย่างนี้อยู่แล้วแต่มีร่องรอยตรงนี้ก็ไฟไหม้นะหลายจุดเลยมันกับมีเหตุเพลิงไหม้
ขนลุกเอ๊ะโอ้สถานขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมอุทิศกุศลให้นะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเมมโมรี่มันจะเต็มแล้วมันจะรีกลับไปบันทึกซ้ำกับข้อมูลเดิมครับก็ให้เพื่อนๆดูเป็นสถานที่อินสถานที่ที่ดูน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจในแบบฉบับของกัปตันนะฮะก็ดูด้วยความบันเทิงครับส่วนข้อมูลอื่นๆที่เรารู้สึกได้สัมผัสได้ก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าเราจะทำสิ่งใดเพื่อความเชื่อของเราดวงจิตดวงวิญญาณที่เราพบเจอตามสถานที่ต่างๆเรามีอะไรให้เขาได้บ้างนะครับเราช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างเป็นประโยชน์เพื่อนๆทำให้อีกหนึ่งดวงจิตในจักรวาลล่องลอยแบบร่วมกับเราเนี่ยเขามีความสุขอย่างน้อยๆเป็นการได้บุญได้กุศลเพื่อนก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวขออุทิศกุศลตรงจุดที่เป็นต้นไม้และจะแผ่บุญกุศลนั้นมาถึงทุกดวงจิตณสถานที่บริเวณตรงนี้ด้วยโอเคฮะทำไมอ่ะแล้วความรู้สึกเหมือนกับเขาเดินมาหาก็ได้ยินเหมือนข้างหลังว่ามีเสียงเดินก็เลยอาจจะดูอ่ะยังไม่ถ้าใช่เขาเดินผ่านไปตรงนู้นไงอาจจะมีเสียงใกล้เลยไม่ใช่ตอนนั้นอ่ะเขาเห็นแล้วที่เดินผ่านไปใช่ไหมอืมเขาก็เห็นตอนเดินผ่านไปแหละก็เลยต้องดูโทรศัพท์ก็ตอนสักพักก็เหมือนเดินกลับมาที่ว่าจะเลิกถ่ายแล้วไงก็เลยหันไปดูก็กำลังจะถามว่าเขาก็มองปุ้นเปี้ยนเยอะนะแถวเนี้ยความรู้สึกแบบขนลุกตลอดเวลาโอเคร่วมตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอร่วมตั้งจิตอธิษฐานกับผู้ชมทางบ้านที่มีใจอนุโมทนาขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าของชุดที่แขวนอยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าท่านเป็นดวงจิตดวงวิญญาณแบบใดคนทุกข์ทรมานแบบใดขอให้พ้นจากทุกข์พ้นจากโศกใดๆที่พันธนาการอยู่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดวงดวงบันดาลให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้รวมถึงในที่พักสถานที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เคยไปสำรวจนี้จงได้รับกุศลจากข้าพเจ้าและผู้ชมที่มีใจร่วมอนุโมทนาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับก็จะได้รับบุญกุศลนั้นไปด้วยสาธุสาธุสาธุเมื่อกี้ตอนอุทิศกุศลก็ยังขนลุกไม่ได้เป็นแบบนี้นานแล้วเพื่อนๆแต่ว่าผมเข้าไปทุกสถานที่อ่ะก็รู้แหละว่ามีแต่ก็ไม่ได้มาใกล้ขนาดนี้เหมือนกับน่าสงสารมากเขาต้องการมากเขาวอนมากขอบคุณมากครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้ถ่ายทำณสถานที่อย่างนี้แล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนๆสวัสดีครับThank you.